หลังทาง Apple เปิดตัว iPhone 12นะครับก็ได้มีการเลิกขาย iPhone ในบางรุ่นและมีการปรับลดราคาสำหรับ iPhone ในบางรุ่นเช่นกันครับในคลิปนี้จะสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ดูรายละเอียดการเปิดตัวของ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับผมได้แนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูนะครับผมจะได้รู้ว่าทาง Apple เปิดตัว iPhone 12มีกี่รุ่นมีสเปคอะไรยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆอะไรยังไงบ้างนะครับต่อมาครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องของการเลิกขาย iPhone บางรุ่นนะครับนั่นก็คือพอเปิดตัว iPhone 12ออกมารุ่นที่ทาง Apple ได้เลิกจำหน่ายนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple รวมไปถึงในฝั่งของหน้าร้าน Apple Store ด้วยนะครับนั่นคือ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ครับเราจะไม่สามารถสั่งซื้อ iPhone 11 Proและ iPhone 11 Pro Max ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple แล้วที่หน้า Apple Icon สยามและที่หน้า Apple Central World ก็จะไม่มีเครื่องให้ซื้อเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้เรายังสามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างเช่น Studio 7 Banana To Move Edge เป็นต้นนะครับสำหรับราคาล่าสุดของ iPhone 11 Pro ทั้ง2รุ่นนะครับตอนนี้ในฝั่งของร้านตัวแทนจำหน่ายยังไม่มีการอัปเดตนะครับถ้ามีการอัปเดตมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังนะครับต่อมาครับมาดูในรุ่นที่มีการปรับลดราคากันบ้างจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นครับได้แก่ iPhone 11และ iPhone XR นะครับ iPhone 11ครับปรับลดราคาอยู่ที่ 2,800 บาทต่อเครื่องนะครับมาดูเลยครับความจุ 64GB จากก่อนหน้านี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 24,900 บาทนะครับลดลงเหลือ 22,100 บาทความจุ 128GB ราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 26,900 บาทณปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 24,100 บาทและความจุ 256GB นะครับราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 39,000 บาทและราคาล่าสุดปัจจุบันเหลือที่ 28,100 บาทนะครับต่อมาครับในรุ่นของ iPhone XR นะครับลดลงสูงสุดถึง 3,500 บาทนะครับมาดูครับความจุของ iPhone XR จะมีให้เลือกอยู่2ขนาดได้แก่64GB นะครับราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 21,900 นะครับลดลงเหลือ 18,400 บาทและความจุ 128GB นะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ 23,900 บาทและปัจจุบันลดเหลือ 2,400 บาทนะครับในส่วนของรุ่นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE รุ่นที่2ไม่มีการปรับลดราคาแต่อย่างใดนะครับและสุดท้ายครับในฝั่งของ iPhone 12ทั้ง4ขนาดนะครับตอนนี้ยังไม่มีราคาทางการในประเทศไทยนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งถ้าหากว่าเราทราบข้อมูลต่างๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตของ iPhone 12อย่างแน่นอนสวัสดีครับ